สวัสดีครับผมคาถาชีวัญชรแห่งเต็กเฮียงหว่องเต็กสี่ห้วงเต๋อเฉียนน้องจัมโบ้เอมายืนยิ้มและส่งพลังบวกดีๆให้กับครอบครัวซีมีและครอบครัวเอ็มไทยนะครับหลายท่านถามมาน้องนันบอกว่าอาจารย์ครับอันนี้จะตอบไหมอ๋อความฝันใช่ไหมนันไม่ใช่ครับอาจารย์ตัดผมร้านไหนดูไฮโซแล้วก็ดูแบบว่าเท่มากๆโอ้โหมีแบบนี้อีกนะถ้าฝันว่าได้ตัดผมหรือว่าได้ตกแต่งทรงแล้วมีการจะเล็มนิดเล็มหน่อยจะเป็นการใช้กรรไกรใช้มีดโกนหรือใช้แบตเตอรี่ก็ตามแปลว่าคุณกำลังดวงดีเฮงยืนหนึ่งนะครับเพราะแปลว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดทุกทั้งหลายจะหายไปครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับการฝันว่าตัดผมถ้าฝันในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแปลว่าเคราะห์หรือว่าความทุกข์นั้นเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 อาทิตย์ถ้าฝันช่วงตี3เป็นต้นไปถึงช่วงตื่นนอนตอนเช้าคือ6โมง7โมงเช้าแปลว่าอาจจะไกลไปสักนิดนึงคือ1เดือนถึง2เดือนนะครับการฝันว่าได้ตัดผมเข้าร้านแล้วไปตัดผมไม่ว่าจะด้วยกรรไกรแบตเตอรี่หรือมีดโกนก็ตามแปลว่าเป็นฝันดีหมดเคราะห์หมดโศกนะครับเลขที่ดีสำหรับการตัดผมก็คือ7896989877และ379ถือเป็นชุดเลขเด่นสำหรับเรื่องของการฝันว่าตัดผมนะครับถ้ามีโอกาสไปสะเดาะเคราะห์ง่ายๆครับทำบุญกับมูลที่ปอเต็กตึ๊งร่วมกตัญญูเพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์และเสริมสิริมงคลให้กับตัวเราอย่าลืมถวายบุญกุศลให้กับเทวดาผู้รักษาตัวและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรสวัสดีครับ